ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำมกหน่อไม้นะคะพี่น้องมกหน่อไม้นะคะโดยไม่ใช้ใบตองนะคะพี่น้องในกรณีที่บางคนบางบ้านนะคะที่ไม่มีใบตองนะคะยายก็จะพาหมกใส่กระบะนะคะหรือว่าภาชนะที่เป็นทรงกลมนะคะพี่น้องนะคะเขาสามารถมกในภาชนะทรงกลมใดนะคะหรือว่ากระบะเล็กๆนะคะเนี่ยกรณีแบบนี้นะคะกรณีแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะยายสิผ้ามะมกโดยบ่ใส่ใบตองนะคะพี่น้องยายสิผ้ามกใส่กระมังกระบะหน่อยนะคะบ่เป็นกระมังกระบะหน่อยนะคะมกแบบใส่กระบะนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยนะคะยายก็จะต่อไปยายก็จะมาลงเอาปลาลงนะคะพี่น้องทำเครื่องแล้วเรียบร้อยนะคะหอมแดงกับพริกนะคะแต่ว่าตะไคร้ยายจะใส่แบบเป็นหั่นเอานะคะพี่น้องแล้วก็หน่อไม้นี่ยายก็ต้มแล้วเรียบร้อยนะคะต้มใส่ข้าวเบือเนาะหรือว่าต้มใส่ข้าวแช่แล้วก็น้ำใบยะนางแล้วเรียบร้อยนะคะ ต่อไปยายก็จะมาใส่เนื้อปลานะคะปลากับยายใส่ปลาปลาปึงด้วยพี่น้องนะคะใส่ปลาปึงนะคะใส่ส่วนของของเขานะคะปลานี่ตัวใหญ่มากเลยนะคะปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะยายก็ขออภัยนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะด้านนอกนะคะพี่น้องยายใช้1ชิ้นนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องโอ้ยเว้าทิดอ่างไปจังได๋ก็มื้อนี้นะคะนี่นะคะยายก็ใช้ส่วนท้องของปลานะคะพี่น้องนะคะมันจะมั่นนิดนึงนะพี่น้องมั้งมันจะแสบนะคะตรงนี้นะคะอร่อยนะคะมันปลาไม่เป็นไรนะคะอร่อยนะคะต่อไปยายก็จะพามาปรุงนะคะพี่น้องพามาปรุงโดยใส่น้ำปลานะคะพี่น้องวันนี้จะมาในสไตล์ที่ไม่ใช้ใบตองนะคะพี่น้องสิมกใส่กระบะหน่อยๆเฮาเลยนะคะมกใส่นึ่งหมดกระบะเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปนะพี่น้องเนาะของช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความนัวนะคะและหอมนะคะต่อไปก็แป้งนัวนะคะแป้งนัวก็ตามที่เราต้องการนะคะต่อไปก็คลุกเคล้านะคะพี่น้องคลุกเคล้าแล้วเราก็จะเอาใบแมงรักมาใส่นะคะโดยคลุกเคล้าเสร็จแล้วยายก็จะมาเทใส่กระบะที่เราจะเอาไปนึ่งนะคะพี่น้องภาชนะทรงกลมนะคะที่เราทําแทนใบตองนะคะในกรณีที่เราไม่มีใบตองนะคะพี่น้องยายสิหนึ่งเป็นกระบะเลยนะคะสิมกเป็นกระบะเลยพี่น้องมกก็ได้1ก็ได้นะคะเอื้อนว่ามกก็ได้เอื้อนว่า1ก็ได้นะคะพี่น้องจะสะดวกสบายในการรับประทานนะคะสําหรับที่เรารับประทานเองนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่อร่อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วยายก็จะมาเทใส่กระบะที่เราเตรียมไปแล้วนะคะกระบะนี้ก็คือยายคลุกเคล้าไปแล้วช่วงหนึ่งนะคะต่อไปยายก็จะมาเทใส่กระบะที่เราจะเอาไปนึ่งนะคะภาชนะทรงกลมใช้แทนใบตองนะคะในกรณีที่เราไม่มีใบตองนะคะพี่น้องเอากระสิเอาลงแบบนี้แหละนะคะนึ่งหมดกระบะเลยนะคะกระบะเล็กๆทรงกลมของเราเนี่ยเตรียมให้พอดีกับซึ่งหนึ่งของเรานะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะพี่น้องยายก็จะมาทำการนึ่งนะคะต่อไปยายก็จะเอา
นี่นะคะใบแมงรักวางข้างบนนะคะน้องกินกับข้าวเหนียวหอมๆตอนเช้าโอ้โหไม่ต้องบอกใครเชี่ยวนะคะอร่อยนะคะแล้วก็เอาพริกมาใส่หน่อยสินะคะผักข้าวสิปกข้างหน้าเลยนะคะพี่น้องใส่หลายบ่ผิดนะคะผักนะคะอร่อยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนนะคะพี่น้องแยกก็จะเอาไปหนึ่งนะคะบัดนี้หนึ่งมัดกับบ้านหน่อยเข้าเลยนะคะเพราะว่าเราใช้แทนใบตองนะคะเตรียมภาชนะให้พอดีกับหมกปลาของเรานะคะที่พอดีกับเนื้อปลาแล้วก็หน่อไม้นะคะพี่น้องนี่นะคะยายก็จะเอาไปนึ่งทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่เขาสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะมกปลาปึงย่ายนะคะโดยไม่ง้อใบตองนะคะเราจะหมกใส่ถาดนะพี่น้องเนาะถาดหน่อยแบบนี้แหละนะคะนี่พอดีเลยนะคะโอ้โหมาดูหน้าตาของมกถาดหรือว่ามกกระบะหน่อยเท่ากันพี่น้องนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรโอ้โหยังร้อนๆอยู่เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งยกออกจากเต้านะคะพี่น้องควันห่วยๆเลยนะคะยังมีควันอยู่นะคะสุกนะคะสุกแล้วก็ชิ้นใหญ่เราทำชิ้นใหญ่ๆนะคะกินเต็มคำเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหมกไม่ง้อตองของเรานะคะพี่น้องปลาทำปลาชิ้นใหญ่ๆนะคะมันถึงไม่เละนะคะพี่น้องนี่ปึ้งปะปึ้งเอาตรงหน้าท้องนะคะพี่น้องทีนี้มั่นจักหน่อยนะคะแล้วก็ให้เฮากินแซ่บหอมนะคะพี่น้องนะคะเป็นชิ้นเป็นคำแบบนี้เลยนะคะมากินกับยาละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะหมกบ่งอตองพี่น้องนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่นะคะข้าวเหนียวก็นึ่งใหม่ๆนะคะพี่น้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆกับรายละเอียดค่ะนะคะพี่ๆเนาะชิ้นปลาคำโตกินเต็มคำนะคะหมกไม่ง้อตองนะคะหมกไม่ง้อตองนะคะมาแซ่บๆกับยายพี่น้องนะคะข้าวเหนียวห่อนๆนะคะยายก็สิไปตำส้มตำมากินกับของเด้อพี่น้องเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็คือหน้าท้องของเขานะคะพี่น้องหมกไม่ง้อตองนะคะอร่อยอร่อยนะคะมากินกับยายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ